ไม่มีความสุขใช่ไหมได้มาคนละกระบอกเลยนะถ้าพี่กำพูเลี้ยงจะเอาไหมคะเอาไหมคะเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาไม่เอาลองเรียกลุงกำพูสักคำสิลูกลุงกำพูค่ะขอโทษน้องด้วยคนสวยอย่าเรียกลุงได้ไหมจะลงหรือไม่ลงอ่ะไม่ลงโหงอแงว่ะเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรมันร้อนมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอะไรให้ลงไปอยู่คุณกำพูอยู่กับคุณมาเนี่ยนะไม่เคยมีความสุขเลยพูดเลยไม่เคยมีความสุขใช่มันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรก็มันเหนื่อยมันลำบากมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความร้อนมีแต่ความแบบโอ้โหอดอยากปากแห้งไม่มีความสุขใช่ไหมได้มาคนละกระบอกเลยมาอะไรคนละกระบอกเออมาเอางั้นเหรอเออคนละกระบอกเลยใช่ผมไม่กลัวอยู่แล้วมาได้ไม่มากลัวใครจะเห็นแม่ถ้ากลัวใครมาขนาดนี้แบบไปนี่ไงจะได้มีความสุขคนละกระบอกนี่ไม่ใช่ปืนเหรอคะที่จะคุยจะบ้าเหรอผิดกฎหมายอ๋อนึกว่าจะให้คนละกระบอกเอาคุณลองกินเข้าไปรับรองว่าคุณจะมีความสุขแน่นอนได้ไปคนละกระบอกอ่ะบริการแค่เห็นก็เริ่มอารมณ์ดีแล้วใช่ป่ะอุ๊ยเอาเดี๋ยวประธานโทษครับอันนี้หลอดผมทำไมใหญ่กว่าหลอดคุณฮะมันยังไงครับเขาให้ตามขนาดหรือเปล่าคะหรือว่าจริงไงฮะเขาเพราะว่าสองขวดนี้มันต้องกินต่างกันเหรอฮะเพราะว่าขวดนั้นมีท็อปปิ้งครับก็เลยโอ้ขวดนี้มีท็อปปิ้งนี่ก็เลยต้องใช้หลอดใหญ่เพื่อให้มันขึ้นมาอ๋อมีไข่มุกอันนี้เขามีไข่มุกเป็นไข่มุกเมโลหรือมุกอันดามันคะครับไข่มุกกินได้ไข่มุกแบบไต้หวันนะอ๋อไข่มุกไต้หวันร้านนี้เขาชื่อร้านว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกมีความทรมานนะครับมาร้านนี้เลยมาร้านนี้ท่านจะมีความสุขจริงหรือเปล่าแต่ในยามท้อนะยามเหนื่อยยามลำบากก็ให้ยามท้อแท้ยามสิ้นหวังนะก็ให้มาร้านนี้เหมือนกันไม่ใช่ครับให้เปลี่ยนยามคนละยามคนละยามนะดูดยังไงคะเนี่ยโอ้โหแกะยากมากเดี๋ยวผมบริการได้เดี๋ยวอารมณ์จะได้ดีอ่ะดื่มอะไรดื่มอะไรจะได้มีความสุขอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ชานมชาเขียวชาเขียวมัทฉะดื่มอะไรมีความสุขจริงๆด้วยมีความสุขไหมแต่พอเหลือไปปุ๊บเฮ้ยมีความทุกข์มาเลยไปข้างนอกได้ไหมคุณนี่นะฮะรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าเวลามากินอย่างเงี้ยทำไมคุณต้องดูดหลอดทำไมถึงต้องดูดทำไมคุณต้องดูดหลอดทำไมถึงต้องดูดอ่าก็จะได้อิ่มไงคะไม่ใช่ผมเคยเป่าแล้วมันไม่ขึ้นเคยเป่าแล้วมันไม่ขึ้นโอ้โหมุกกระจายเอาลองเป่าดูสิไม่ขึ้นนะต้องดูดอย่างเดียวนะเข้มข้นมากอันนี้ชาเขียวมัทฉะอร่อยอ่ะแต่สงสัยว่าทำไมต้องใส่กระบอกทำไมไม่ใส่แก้วคุณถามเจ้าของร้านเขาเลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องใส่กระบอกอยากรู้ต้องตามไปถามนะคะเอ้ยมีใครอยู่อ้าวกลับไปแล้วคนไหนเป็นเจ้าของร้านสวัสดีค่ะทำไมต้องเอาน้ำเอาเครื่องดื่มใส่กระบอกอะคะเพราะว่ามันจะได้เอามารีไซเคิลได้ครับอ๋อนี่คือใช้ซ้ำได้ด้วยใช่ครับเออแล้วมันไม่ใช่กระบอกแบบว่ายุบนะมันแข็งเลยนะคะครับเนี่ยค่ะมันเหมือนทำไมเราไม่เรียกแก้วอ่ะหรือว่าเรียกขวดเออทำไมเรียกกระบอกเพราะว่ามันเป็นกระบอกไงครับ มันไม่ใช่ขวดใช่ไหม ใช่ครับเออดูสิคะเป็นทรงกระบอกนะคะอันนี้เอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วลูกค้าก็ถือกลับมาได้นะใช่ครับก็มาใช้ซ้ำได้ครับก็จะลดมีส่วนลดมีส่วนลดให้ลูกค้าเฮ้ยดีนะคะเนี่ยเรียกว่าลดโลกร้อนใช่ครับช่วยโลกช่วยโลกรักโลกครับอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ55บาทครับ55บาทแล้วถ้าเอามารีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่ก็จะลดไปอีก5บาทครับโอ้ ใครบอกว่าแฟนกัมพูรัชนีมีแต่ผู้สูงวัยไม่ใช่นะนี่นี่เป็นแฟนรายการเราเลยตัวน้อยนี่นี่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วลูก15
อายุ15ปีอุ๊ยแม่ก็พูดดีใจมากอายุ15พี่แนะนำเลยนะคะทำไมฮะต้องมาเป็นสาวรำวงมาใส่กระโปรงวบวบแวมแวมอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกชั้นเทิงค่ะกำลังจะขึ้นม.4 กำลังจะขึ้นม.4 ลองเรียกลุงกำพูสักคำสิลูกลุงกำพูค่ะขอโทษน้องด้วยคนสวยอย่าเรียกลุงได้ไหมคำมันแสลงใจฟังแล้วไม่สบายหูในทีวีกับตัวจริงอันไหนหลอกกว่ากันคะหมายถึงอันไหนหลอกกว่ากันลูกตัวจริงค่ะพูดเป็นอันเหมือนตัวเดียวอันเดียวเลยอันหมายถึงคนค่ะเนาะตัวจริงเขาดูหล่อใช่ไหมคะในทีวีดูแบนๆใช่ไหมคะเอ้าพี่ไรเดอร์พี่ไรเดอร์ได้ข่าวว่าเป็นแฟนรายการเหมือนกันนะคะพี่ไรเดอร์จริงเหรอพี่ไรเดอร์ครับแกเป็นแฟนรายการคุณแม่ชอบดูอ๋อเหรอฮะแม่ชอบดูฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยครับดูลูกค้าร้านเขานะไม่แต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยคุณกระปูสงสัยจะมีคุณนี่แหละที่แก่ที่สุดในร้านเนี่ยคำก็แก่สองคำก็แก่ถึงผมจะแก่นะแต่ผมก็จนด้วยตายแล้วไม่น่าครบเลยอันนี้ท่านเลี้ยงก็ได้มีอะไรดีบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวท่านเลี้ยงคุณสั่งขนมมาสิคุณจะเลี้ยงทั้งร้านเลยป่ะเลี้ยงน้องๆเขาด้วยน้องเขายังน้องๆน้องน้องครับพี่รัชนีเขาจะเลี้ยงเอาไหมคะเอาไหมคะอ๋อไม่รับไม่รับเหรอคะไม่เป็นไรค่ะที่บ้านมีตังค์ค่ะน้องเขาเกรงใจถ้าพี่กำพูเลี้ยงจะเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมให้ตอบอีกทีนึงเอาไหมคะหนึ่งสองสามเอาไหมคะเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาไม่เอาไม่กล้าหันมาเลยอ่ะเขินเอาเอาก็เขินก็จริงๆอยากเลี้ยงเลี้ยงได้นะเยาวชนเลี้ยงคุณแม่ด้วยเลี้ยงน้องแฟนรายการเราด้วยป๋าอยากเลี้ยงใช่แต่คิดตังค์แล้วก็แล้วไปรีบตัดหมดเร็วมากเลยบอกว่าอย่าโอนไวอย่าโอนไวเห็นไหมล่ะพี่กระพูก็จะเลี้ยงครับเดี๋ยวสั่งขนมดีกว่านะคะตรงนี้จะเป็นฤดูกาลของมะยงชิดมะยงชิดเอามาเลยค่ะเขามีมะยงชิดด้วยเค้กมะยงชิดใช่ไหมคะเค้กมะยงชิดเดี๋ยวเราชิมกันเขามีหลากหลายนะคุณรัชนีไปดูสิว่ามีหน้าอะไรนี่ไงก็ถามพี่เขาแล้วว่าอะไรเด็ดที่สุดเขาร้านนี้ก็มาฝึกภาษาอังกฤษได้นะครับค่ะบิสคอฟคาราเมลนะฮะแล้วก็มาเรียนพลัมเหรอพลัมฮันนี่เลมอนเมลอนฮันนี่เมลอนเลมอนชีสบลูเบอร์รี่ลาวาบาสเกตอะไรวะร้านกินคนแย่มากขุดอายเด็กที่เจแปนสตรอเบอรี่น้องเขาเจแปนสตรอเบอรี่ค่ะร้านนี้เขามีแบบสั่งอาหารนี่เป็นภาษาเมนูภาษาอังกฤษเมนูภาษาอังกฤษนะเก่งไหมคุณอ่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงผมถามคุณดีกว่าท็อปเปล่า NO อ่านว่าอะไร No แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ No แปลว่าบวมครับ No แปลว่าหัวโนเลยค่ะบวมโอ SPORT อ่านว่าอะไรSPORT โอ้ต้องเขียนด้วยสปอร์ตแปลว่าอะไรสปอร์ตแปลว่ากีฬากีฬาไม่ใช่ใจใหญ่ตัวคนสปอร์ตคนใจใหญ่เออใช่ใช่ใช่ไหมล่ะโอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรบีเดี๋ยวมุกอะไรเนี่ยมุกบีบีวายอ่านว่าอะไรบีวายบายแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกบายแปลว่าโดยไม่ใช่นะลูกไม่ใช่ไปเรียนใหม่นะบายแปลว่าจับหรือจกขอบายเสื้อเจ้าแน่ติไม่จับก็จกเอาละแค่นี้ความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไปสอบเวลาสอบว้าวนี่เหรอคะมะยงชีสมะยงชีสเครปเค้กนะคะเครปเค้กนะคะมันเป็นทั้งเค้กและเป็นทั้งเครปใช่ก็คือมันมีชั้นถูกไหมคะเป็นชั้นๆค่ะชั้นแบบเครปแล้วก็ตัวนี้เป็นชีสหน้าไหม้ค่ะชีสเค้กหน้าไหม้หน้าไหม้เพราะมันมีการเบิร์นนะคะก็คือหน้าปฏิเสธหน้าไหม้ไม่ไม่โดนไฟไหม้ก็คือจะเป็นที่
ขาพ่นไฟเบิร์นด้านหน้าไม่น่าเชื่อนะเขาแตงโมใส่มาเลยเป็นหน้าไม่ใช่สตรอเบอรี่อันนี้สตรอเบอรี่แหละผมนึกว่าแตงแดงไม่ได้ค่ะไม่ได้ผมนึกว่าแตงโมแล้วขนมในร้านนี่ทำเองป่ะคะเพื่อนทำค่ะแล้วว่าส่งมาให้โอ้ก็คือโคกันกับเพื่อนเราถนัดเรื่องน้ำเพื่อนถนัดเรื่องขนมอร่อย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 จริงๆนะคะครับอร่อยขอบคุณมากค่ะจะได้ไปบอกเพื่อนว่าพี่คำภูชอบหน้าไหมหน้าไหมหลังหลอกนะหน้าไหมอ๋อหน้าไหมที่นี่เขาเรียกอะไรคะซอยนี้ซอยนี้ถนนลาดพร้าววังหินค่ะปากซอยลาดพร้าววังหิน52ค่ะสังเกตปากซอยเข้ามาปุ๊บอยู่ด้านอยู่ริมถนนเลยค่ะริมถนนขวาหรือซ้ายคะซ้ายมือค่ะคือไม่ใช่แหละเราเมื่อกี้หลับมาค่ะมาไม่ถูกค่ะอร่อยอร่อยต้องดึงพลาสติกออกอ่ะช่วยหน่อยค่ะคือกินแต่ส้มตำปลาแสดงรู้เลยว่าคุณกินไม่เป็นนะคนละชนิดกินไม่เป็นอ้าวอุตส่าห์พี่เขาทำสามมาสวยๆแล้วก็อันนี้ราดใช่ไหมคะราดแบบไหนคะยังไงก็ได้อันนี้ทำจากเป็นซอสซอสมะยงชิดเดี๋ยวมันจะหล่นตรงนี้นะเขาให้หล่นค่ะพี่อ๋อหล่นได้ใช่ไหมเขาให้หล่นเพื่อความสวยงามเห็นไหมเห็นไหมมันดูใกล้ๆเหมือนลาวาเลยเห็นไหมเคยเห็นลาวาภูเขาไฟไหมคะนี่อย่างนี้เลยคุณชมพูแต่ไม่ให้กินด้วยนะคะเพราะว่าจะกินคนเดียวตามสบายครับทีนี้เราก็ทานนะคะปึ๊บนี่ร้านนี้ก็ตั้งชื่อว่าร้านมีความสุขเพราะว่าดูแล้วมาก็ได้ดื่มน้ำเย็นๆก็อร่อยด้วยขนมก็อร่อยไม่หวานมากก็ทำให้เพลิดเพลินนะใช่มีความเพลิดเพลินมีความสุขจะพาลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นสาวๆก็ยิ่งมีความสุขเพลิดเพลินไปใหญ่เอาละฮะพอดีกว่านะท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามข่าวราดแกงแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปจะพาไปที่ไหนรับรองว่าอร่อยอร่อยสนุกสนานนะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ